ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปขับโกลคาร์ทไซด์ดริฟท์ที่ Impact Drift Park รับรองว่าสนุกสนานและมันอย่างแน่นอนตามหนุ่มแอมไปแซ่ดกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอมสุธีฮะกับซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูฮะวันนี้ใครที่ชอบแบบขับรถดิฟไม่ควรพลาดเลยนะฮะเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมมานี่เลย Impact Drift Park ครับผมข้างในเนี่ยจะดิฟกันมันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับที่สนาม Impact Drift Park แห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ที่โครงการ Auto Work ครับซอยสุขุมวิท42แขวงพระโขนงเขตคลองเตยกรุงเทพเรียกว่าใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะฮะการเดินทางมาก็สะดวกสบายครับทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ครับที่ Impact Drift Park แห่งนี้นะฮะเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาลองดริฟต์รถดูนะฮะกับคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าใครๆก็สามารถดริฟต์ได้ครับด้วยสนามที่ออกแบบมาโดดเด่นสำหรับการดริฟต์เลยนะฮะแล้วก็รถฮะเป็นรถไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าออกแบบไม่เหมือนใครแน่นอนรวมถึงมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามรถขณะดริฟต์ด้วยทำให้รู้เลยนะฮะว่าคะแนนของคุณจะเป็นยังไงครับก่อนที่คุณจะลงสนามนะครับก็จะมีห้องนี้เอาไว้คอยสอนแล้วก่อนนะโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับยังไงให้ถูกต้องรวมถึงการเซฟตัวเองด้วยเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะดริฟท์รถวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ปลอดภัย 100% เลยครับตอนนี้อุปกรณ์ผมพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะดริฟต์แล้วไปสนุกมากครับขนาดผมไม่เคยดริฟต์มาก่อนนะฮะมาลองเล่นสนามนี้ดูแล้วเนี่ยมันมากๆครับใครอยากจะลองมาดริฟต์ดูนะฮะอันเนี้ยสะใจครับวันนี้ถ้าใครอยากจะมาลองดริฟต์รถแบบถูกกฎหมายนะฮะในสนามนี้เลยแนะนำเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิซูซุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมารออัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมติดตามชมนะคะZen TV
ี้นะคะคุณผู้ชมเอ๋จะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันที่ Cold Spring Cafe ค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศโล่งปลอดสบายมากๆนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และที่สำคัญในร้านเนี่ยนะคะเขาเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเลยค่ะและร้านของเขานะคะมีทั้งมุมอินดอร์และก็เอาท์ดอร์ให้มานั่งสังสรรค์แฮงเอาท์ร่วมกันเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีมุมไว้คอยถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะอาหารของที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเป็นอิตาเลียนฟิวชั่นนะคะก็มีเมนูเยอะมากๆนะคะเลือกมาทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะขอเริ่มด้วยซิกเนเจอร์ค่ะมาแล้วต้องสั่งเลยนะคะนั่นก็คือ potato cheese and bacon อันนี้แบบโหมากๆนะคะมาลองทานกันเลยค่ะชีสมันยืดๆนะคะมันมีความเค็มนะคะแล้วก็มันฝรั่งเขาเนี่ยมีความหวานแซมเล็กน้อยค่ะและเบคอนก็เป็นเค็มๆนะคะมันทานแล้วมันหอมหวานมันมากๆอร่อยมากๆค่ะไปต่อด้วยเมนูสลัดกันบ้างนะคะเป็นทูน่าวอเตอร์เมลอนสลัดค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษตรงที่ใส่แตงโมเข้าไปในสลัดก็จะได้ความสดชื่นนะคะเขาก็จะใส่เป็นทูน่าแบบว่าชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสโชยุไว้แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบมากขึ้นนะคะก็สามารถราดเพิ่มได้เป็นสลัดที่มีแตงโมหวานเย็นๆนะคะทูน่าเขาจะเป็นทูน่าที่ไม่มีรสชาติพอมาราดด้วยซอสโชยุเนี่ยมันทำให้เพิ่มรสชาติเค็มทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นสโมกแซลมอนพิงซอสพิงซอสตรงนี้ก็คือซอสมะเขือเทศกับซอสครีมนะคะซึ่งจะให้รสชาติหวานเล็กน้อยค่ะพิงซอสของที่นี่นะคะจะมีความเปรี้ยวนะคะของมะเขือเทศแล้วก็มีความหวานของครีมแล้วก็ตัดกับความเค็มของสโมกแซลมอนกันได้อย่างลงตัวมากๆค่ะปิดท้ายกันด้วยนิวซีแลนด์ลิฟไอซ์นะคะอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกไทยแบบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไซด์ดิชก็จะเป็นมันฝรั่งผัดกับสปีนัชแล้วก็เบคอนค่ะเข้มข้นเครื่องเทศค่ะแล้วก็เนื้อไม่เหนียวนะคะที่นี่เนี่ยเราอยากได้ความสุขประมาณไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นภายใต้บรรยากาศร้านสวยแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับ Cold Spring Cafe ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่สำคัญหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านเนี่ยนะคะจะเข้ามาที่ซอยสตรีวิทยา2ซอย10นะคะตรงมาประมาณ50เมตรนะคะก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือโดยสาขานี้นะคะเฉพาะสาขานี้จะปิดทุกวันจันทร์แต่มีอีกหนึ่งสาขาที่เปิดทุกวันนะคะนั่นก็คือสาขาที่ห้างอิงอินเตอร์เซ็กพระราม3นั่นเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่บสเปเชียลวันนี้นะคะเอก็มีเรื่องราวแซ่บๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานฉลองครบรอบ1ปีของการเปิดตัวโตโยต้ายาริสเอทีฟซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีปีที่แล้วมียอดขายรวม 31,000 คันส่วนปีนี้6เดือนแรกมียอดขาย 18,000 คันมีส่วนแบ่งการตลาด 29% ของตลาดอีโคคาร์ครั้งนี้ยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ BNK48 ซึ่งก็มาจากภาพลักษณ์ของความมุ่งมั่นไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานและความเป็นตัวของตัวเองที่โดดเด่นในทุกด้านโดยมั่นใจว่าจะมาสื่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่น่าประทับใจสามารถนำความสนุกความตื่นเต้นเร้าใจของ Yaris Active ออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกันนี้ Toyota เตรียมจัดกิจกรรมโชว์ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ10ครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ Yaris Active Toyota ยังมอบกิจกรรมให้ร่วมลุ้นรางวัลทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษพร้อม BNK48 เพื่อเปิดประสบการณ์ในแบบที่ไม่เหมือนใครจำนวน20รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งโดยสามารถลงทะเบียนลุ้นรางวัลพิเศษนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Toyota ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนแฟนคลับ Yaris Active และ BNK48 อย่ารอช้าขยับตัวได้เลยจ้าฟอร์ดประเทศไทยจัดกิจกรรมทริปสุด Exclusive ให้สื่อมวลชนร่วมทดสอบและพิสูจน์สมรรถนะกระบะพันแกร่ง Ford Ranger ใหม่บนเส้นทางจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะการทดสอบอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนทั้งเส้นทางเรียบและออฟโรดการขับขี่บนเส้นทางขรุขระบนทางเรียบเขาสุดท้าทายทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยล้ำสมัยและดีไซน์อันโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ford Ranger
ได้นำพาพี่ๆสื่อมวลชนนะคะมาร่วมกันทดสอบสมรรถนะนะคะของ New Ford Ranger ใหม่นะคะณจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการทดสอบรถของสื่อมวลชนในครั้งแรกนะคะรถที่นำมาทดสอบในวันนี้เรามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่รุ่น Wildtrak เครื่อง 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะคะซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง213แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรค่ะและอีกรุ่นนึงค่ะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเราก็คือรุ่น Limited ซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง180แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง420นิวตันเมตรค่ะด้วยสมรรถนะอันเหนือกว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ล่าสุดครั้งแรกในตลาดรถกระบะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Ford ในการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นรวมถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางก็ต้องยอมรับว่า Ford เขาเลือกเส้นทางของจังหวัดเชียงรายได้เหมาะสมกับรถคันนี้นะครับเนื่องจากว่าเชียงรายมีความหลากหลายของรูปแบบเส้นทางนะครับอย่างเส้นทางออนโรดสามารถรองรับกับการขับขี่ของ Ford Ranger ตอบสนองออกมาได้ดีนะครับความรู้สึกมันไม่เหมือนขับรถพิกอัพนะครับเหมือนการขับรถ SUV การขับรถการนั่งการคอนโทรลรถต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรถระดับแนวหน้าแล้วขั้นไปของพิกอัพแล้วกิจกรรมนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่จะพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าก็ต้องขอขอบคุณ Ford ประเทศไทยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการร้านโคสปรินคาเฟ่สวัสดีค่ะ